มาถึงอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะหลังจากที่ครม.มีมติในการอนุมัติให้ซื้อรถเกราะล้อยางจากประเทศจีนภายใต้งบประมาณ 2,300 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันถึงความจำเป็นความคุ้มค่ารวมไปถึงความเหมาะสมในการจัดซื้อนะคะส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปติดตามการแสดงของนักร้องดังลำไยไหทองคำนะคะนายกก็บอกว่าให้ยกเลิกคำสั่งทั้งหมดทันทีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนผ่านไลน์กรณีที่มีเสียงวิจารณ์ความจำเป็นเร่งด่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณจำนวน 2,300 ล้านบาทในการจัดซื้อรถยานเกราะล้อยางรุ่น VN1 จากสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเรื่องนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ชี้แจงเหตุผลกับสื่อมวลชนไปแล้วซึ่งยืนยันว่าฝ่ายความมั่นคงและคสช.ได้ประเมินคุณภาพและราคาความคุ้มค่าโดยมีการส่งคณะกรรมการเดินทางไปดูและเปรียบเทียบในทุกๆด้านซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้สรุปว่าของจีนเหมาะสมมีขีดความสามารถและการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบแล้วด้อยกว่าตรงไหนส่วนรถยานเกราะล้อยางที่ไทยทำนั้นแม้จะมีความสามารถในการผลิตแต่ว่าก็ยังคงต้องปรับปรุงอยู่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีที่มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปควบคุมการแสดงของศิลปินลำไยไหทองคำที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าคงไม่ต้องตามไปดูเพราะได้ขอความร่วมมือไปแล้วซึ่งทางลำไยและต้นสังกัดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต้องขอขอบคุณทั้งนี้การดำเนินการของคสช.กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากให้ระมัดระวังขออย่าทำเกินขอบเขตซึ่งบางครั้งอาจทำเกินเลยผิดเจตนาเพราะอาจยังไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ตำหนิใครเพียงขออย่าผลักมิตรเป็นศัตรูต่างฝ่ายต่างต้องให้เกียรติกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามในประเด็นทางการเมืองอื่นๆนะครับส่วนกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียโดยมีการโชว์ยอดถึง6ล้านไลค์รวมถึงการลงพื้นที่หลายแห่งมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์หรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวเพียงว่าใครก็ทำได้อยู่ที่ประชาชนจะเชื่อแค่ไหนระหว่างกดไลค์กับผลของการปฏิบัติครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่ากนพ.โดยนายกรัฐมนตรีก็เพียงแต่เดินผ่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มค่ะก่อนที่จะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ทีมรักษาความปลอดภัยกลับมาแจ้งกับสื่อมวลชนว่าหากมีคำถามให้เขียนส่งมาทางแอปพลิเคชัน LINE แล้วนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตอบกลับมาให้